มันจะทำรีแอคชั่นกับแก๊สยากคือจุดระเบิดเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับหรือถ้าแอร์มีความชื้นเช่นโอ้ยวันนี้อากาศมันชื้นนะครับแล้วมันมีน้ำอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องเอาความร้อนไปเอาความชื้นออกก่อนนะครับแล้วก็ไปเป่าให้แอร์ร้อนนะครับมันถึงจะเกิดคอมบัชชันได้ง่ายเพราะฉะนั้นคร่าวๆคือถ้าเราแอร์ร้อนวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะคอมบัชชันง่ายขึ้นนะครับทีนี้แอร์ร้อนมาจากไหนนะครับก็คือแอร์ร้อนในส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับเป็นเขาจะมีแก๊สที่เขาเรียกว่าแก๊สมันออกมานะครับแล้วเขานะครับเขาจะเอาลมร้อนเนี่ยนะครับที่มีออกซิเจนอยู่นะกลับเข้ามาในระบบนะครับเพื่อเรียกได้ว่าหรือไปสร้างกระบวนการสร้างความร้อนนะครับเพื่อไปฮีทอากาศที่เข้ามาใหม่เนี่ยทำให้อากาศมันร้อนขึ้นนะครับก็คือเรียกว่าอากาศความร้อนที่ผ่านกระบวนการหลอมเนี่ยไม่ได้ปล่อยทิ้งสู่อากาศให้มันสูญหายไปทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเอาความร้อนมาใช้ประโยชน์นะครับมือไม่ปล่อยทิ้งหมดนะครับเพื่อมาต้มบอยเลอร์นะครับหรือผ่านกระบวนการทำให้สร้างความร้อนขึ้นมานะครับเพื่อเอาความร้อนที่พีทอากาศที่เข้าใหม่ให้ร้อนขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนลักษณะของออยล์ที่เป็นของเหลวเนี่ยขอข้ามไปละกันนะครับคือประเด็นเนี่ยมันก็เวลาเราพูดถึงของเหลวเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงปริมาตรนะเขาจะหลักๆก็คือเขาจะเน้นไปที่เวลาทำการคำนวณเนี่ยคำนวณเป็นน้ำหนักนะครับเป็นกิโลกรัมละกันนะเป็นกิโลกรัมของไอตัวเชื้อเพลิงนะครับเพราะนั้นไอกิโลกรัมเนี่ยก็ต้องไปคอนเวิร์ตกับออกซิเจนที่เป็นน้ำหนักนะครับเพราะนั้นออกซิเจนที่เป็นน้ำหนักก็ต้องขึ้นอยู่กับมันอยู่กับปริมาตรในถังเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าถังเราเล็กนะครับมันก็ถูกคอมเพรสเยอะน้ำหนักมันก็สูงเนาะถ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็โมของออกซิเจนที่อยู่ในถังเนาะถ้าโมมันเยอะมันอัดออกซิเจนเข้าไปเยอะนะมันก็จะถังนี้มันก็จะหนักนะครับก็เรียกว่าคำนวณจากน้ำหนักของแก๊สได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเรากำลังพูดถึงสเตทที่เป็นแก๊สหรือสเตทที่เป็นลิควิดนะถ้าเป็นลิควิดเป็นออยล์เนี่ยเราก็จะทำแคลคูลเลชันในลักษณะของเป็นน้ำหนักแทนนะครับแต่เมื่อเคสที่แล้วเราพูดถึงในเชิงปริมาตรนะครับเพราะมันเป็นแก๊สเฟสเท่านั้นนะครับทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเนี่ยนะดูก่อนนะเมื่อกี้ทิ้งไว้คำว่า excess oxygen นะครับก็คือออกซิเจนส่วนเกินนะครับในทางนะครับในโรงงานนะครับเวลาเขาหลอมเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันควบคุมด้วยพวกระบบคอมพิวเตอร์ไงมันมีการใช้แก๊สเขาเรียกอากาศแล้วกันฮะอากาศมีออกซิเจนอยู่อากาศเขาจะถูกโบลเข้าไปมากกว่าสิ่งที่เขาคำนวณนะคำนวณได้ในทางเคมีแหละนะครับเพราะว่าอากาศส่วนเกินเนี่ยหนึ่งจะช่วยในเรื่องทำให้คอมบัชชันมันสมบูรณ์นะครับกับไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราคำนวณไม่เพียงพอหรือคำนวณพอดีเป๊ะเนี่ยมันจะทำคอมบัชชันไม่เพียงพอไปว่าไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยมันอาจจะหลุดออกไปตามปล่องคือมันก็คอมบัชชันเสร็จแต่มันก็เหลือหลุดออกไปกับไอ้แก๊สเสียคาร์บอนไดออกไซด์น้ำคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็หลุดออกไปก็แปลว่าเปลืองเชื้อเพลิงเพราะเสียโดยเปล่าประโยชน์เขาก็เลยพยายามจะexcess นะครับใส่ส่วนเกินของออกซิเจนก็คือแอร์นั่นแหละเป่าเข้าไปรวมกับจุดเชื้อเพลิงนะครับเพื่อจะทำให้1 make sure combustion มันค่อนข้าง complete ไอตัวเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ในกระบวนการก็หมดนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะที่เวลาออกซิเจนเยอะเนี่ยไอ้น้ำแก้วชอบมันชอบสภาวะออกซิเดชันนะครับก็ในสภาวะโดยรวมนะไอพวกอิฐทนไฟ refractory ที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยมันชอบสภาวะที่อยู่ในรูปแบบออกซิเดชันนะครับมีออกซิเจนอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็มันจะช่วยยืดอายุของพวกการโคโรชันเกิดยากขึ้นละกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นพวกไอจริงๆแล้วถ้าเราฟีดอากาศเข้าไปเยอะเกินหรือออกซิเจนเข้าไปเยอะเกินนะออกซิเจนในอากาศเนี่ยถ้ามากเกินนะไอตัวเอ็กเซสเนี่ยมากเกินก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามากเกินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็จะเรียกได้ว่าแอร์มันก็จะถูกเบิร์นไปด้วยเนาะเวลาเราฟีดแอร์เข้าไปมันก็จะถูกเบิร์นกับไอตัวสภาวะนะที่มันคอมบัชชันแสดงว่าแอร์มันก็ถูกฮีทมันเรียกได้ว่าไอความร้อนแทนที่มันส่งไปตรงๆกับไอตัวน้ำแก้วหรือสภาวะที่จะหลอมเนี่ยมันก็ถูกเบิร์นกับอากาศด้วยที่มันเอ็กเซสคือส่วนเกินเนี่ยเพื่อเบิร์นให้เกิดความร้อนแล้วก็ปล่อยออกไปสูญเสียไปก็คือเรียกได้ว่าใส่แอร์เยอะเกินก็ไม่ดีเพราะว่าก็เรียกว่าปล่อยอากาศร้อนหนีออกไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะนั้นเขาก็มองไปที่นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ
excess air ที่ไม่เยอะนะครับโดยภาพรวมในโรงงานก็อยู่ตัวเลขก็ประมาณสัก 10% excess air นะครับมันมาอะไรนะครับเขาตรวจมันยังไงนะครับก็คือเขาตรวจนะครับจริงๆแล้วกระบวนการหลอมพวกนี้กับเชื้อเพลิงอะมอนิเตอร์ยากนะครับถ้าเขาที่มีมอนิเตอร์pressure monitor gate ต่างๆเรื่องแก๊สเข้าแก๊สออกในแต่ละบริเวณนะครับก็สิ่งที่เขามักทำกันก็คือเขาจะวิเคราะห์ waste gas นะครับ WG นี่คือแก๊สตรงป่องควันเสียตอนที่ขาออกแล้วกันนะเขาจะวิเคราะห์ตรงนี้ว่ามันมีแก๊สปริมาณแก๊สต่างๆเท่าไหร่นะครับหรือมีเชื้อเพลิงติดเข้ามาออกมาเยอะไหมนะครับเขาก็เน้นว่า waste gas ตรงนี้เชื้อเพลิงมันควรจะต้องหมดแล้วกันนะไฮโดรคาร์บอนนะมันถึงจะเรียกว่าประหยัดในกระบวนการนะทีนี้เขาก็มอนิเตอร์นะครับตัวนี้เลยออกซิเจนนะครับก็คือมอนิเตอร์ราคาคือมอนิเตอร์ว่าอากาศมันเวสออกมาเท่าไหร่นะครับมันก็คือปริมาณออกซิเจนนี่แหละนะมีเซ็นเซอร์วัดอยู่นะครับเขาก็มองไปที่ประมาณสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามากเกินไม่ดีแสดงว่าเอ้ยมันใช้แอร์เยอะเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่าให้มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพื่อ make sure ว่า combustion น่าจะ complete นะก็มองไปที่2% เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ excess air ประมาณ 10% อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอากาศมันไม่ได้สูญเสียออกมาเยอะนะครับที่มันเป็นอากาศที่มาจาก combustion นะครับทิ้งออกมานะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆก็ต้องดูดีๆว่าซอสของพลังงานคืออะไรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอากาศเนี่ยพอเราฟีดเข้าไปด้วยปริมาณหนึ่งถ้ามันเจออุณหภูมิสูงมันจะขยายตัวนะตามหลักทางฟิสิกส์ทางเคมีที่เราเรียนกันมาเนาะความร้อนเนี่ยมันทำให้วอลลุ่มมันขยายนะครับเพราะนั้นมันก็จะด้วยแคลคูเลชันเองเนี่ยมันก็บางทีมันก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนาะเพราะแคลคูเลชันเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องวอลลุ่มที่มันเชนจ์นะครับณอุณหภูมิต่างๆเนาะแต่อันนี้ก็ต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในระดับหนึ่งด้วยนะแล้วนะก็อันนี้ excess air นะครับประโยชน์มันบอกไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูประเด็นไหนยังไม่ได้เก็บเนาะ excess air เนี่ยก็จริงถ้าเป็นงานที่หลอมแก้วที่เป็นแก้วตะกั่วนะ red glass ก็คือแก้วที่มีตะกั่วเยอะนะก็มันชอบ oxidizing agent oxidizing condition ก็คือสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่ในระบบเตาหลอมนะครับเพราะว่าระบบเตาหลอมที่เป็นเชื้อเพลิงพวกนี้ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยส่วนใหญ่สภาวะจะค่อนข้าง reducing นะ reducing ก็คือสภาวะแบบคนละฝั่งกับ oxidation นะครับแล้วก็จะบางการเมลในบางระบบอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่เป็นแก้วที่เป็นแก้วตะกั่วเนี่ยก็จะชอบสภาวะออกซิไดซิ่งแสดงว่าแล้วยิ่งเราฟีดออกซิเจนเข้าไปฟีดอากาศเข้าไปเอ็กเซสส่วนเกินเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดข้อดีผลดีให้นะฮะแล้วก็จริงๆการเป่าอากาศก็มีเรื่องของช่วยในเรื่องกระบวนการเขาเรียกว่าเพราะว่าไอเปลวไฟพวกนี้มันจะพ่นลงไปจนถึงผิวด้านบนๆของน้ำแก้วที่มันกำลังเคลื่อนตัวนะกับเพื่อมอยู่มันก็ช่วยในเรื่องของการผสมด้วยนะการผสมเองอะไรพวกนี้ทำให้มันผสมเข้ากันดีนะครับในระดับหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะนี่การควบคุมนะครับปริมาณ excess air ก็แน่นอนนะครับจริงๆมันควบคุมยากนะครับจริงๆว่าถ้ามันเป็นการหลอมแบบแบตไม่ใหญ่นะครับคือถ้าไม่ใช่แบบโรงงานที่เขาผลิตแบบในแท้งใหญ่ๆนะครับพวกนี้ก็อาจจะปรับจากประสบการณ์ visual observation นะสังเกตความเปลวไฟความยาวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าเหมาะสมหรือยังอุณหภูมิน่าจะประมาณไหนหรือเขาอาจจะมีหัววัดเนี่ยเป็นเทอร์โมคัพเปิลนะครับจิ้มลงไปหรือว่าอาจจะเป็นพวกปืนอินฟราเรดนะครับยังก็ยิงไปนะครับเพื่อที่ดูอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนี้ถ้าเป็นโรงงานแบบผลิตใหญ่ๆนะครับอย่างที่บอกปริมาณเมลมันเยอะนะครับก็ลักษณะของประสบการณ์แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะนั้นเขาก็ต้องเป็นการคอนโทรลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็วิเคราะห์นะครับใช้เซ็นเซอร์วิเคราะห์ในพวกแก๊สที่ขาเข้าขาออกปริมาณอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆก็คือนะครับ analyze the waste gas นี่แหละนะครับว่า
เวสต์แก๊สที่ออกมาจากกระบวนการเนี่ยมีอะไรเหลืออยู่บ้างมีประมาณเท่าไหร่มีออกซิเจนเหลือมากไหมหลักๆเขามองไปที่ประมาณ 2-3% อย่างเงี้ยนะครับก็กำลังดีนะครับแปลว่าเราเอ็กเซสแต่เอ็กเซสไม่ได้มากเกินไปที่จะทำให้อากาศมันหลุดออกมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเปลืองพลังงานที่ไปฮีทอากาศนะก็มองไปที่ประมาณนี้นะครับดูที่เวสต์แก๊สแล้วก็ไปคร่าวๆว่าขาเข้ามันควรจะดูดอากาศไปเจอเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะประมาณนี้อ๋อเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการหลอมนะครับก็หนึ่งก็คือคุณภาพของไอตัวเมลเนี่ยต้องดีนะครับในโซนที่เป็นโฮโมจีไนซ์นะครับหรือโซนที่คอนดิชันนิ่งเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันบางทีมันอาจจะเกิดนะครับเหตุการณ์ที่เนาะไอตัวเมลเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างนะครับจากโคโรชันโปรดักต์เนี่ยมันหลุดออกมานะครับก็เป็นไปได้นะซึ่งมันก็มองไม่เห็นหรอกนะแต่ก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะครับหนึ่งก็คือมันก็ต้องตามไปแก้ปัญหากันว่ามันมาจากเหตุการณ์อะไรนะครับในกรณีของวัตถุดิบเนี่ยที่เมื่อที่แล้วเราพูดกันไปเนี่ยไอตัวแบตช์เองแบตช์สโตนเนี่ยสมมติไอวัตถุดิบมันมีหินหรือแร่ก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะเมลไม่หมดนะอันเมลเต็ดนะรูปภูมิ 1,600 เนี่ยก้อนใหญ่ๆมันอาจจะเมลไม่หมดบางอย่างมันอาจจะเป็นนะครับเป็นแร่ที่มันเมลยากนะครับแล้วอาจจะไม่บดให้มันเล็กพอเนี่ยนะมันก็ติดค้างไปกับเมลนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นอาจจะมีจุดๆพวกแร่พวกนี้ในโปรดักต์ก็ได้นะครับหรือไม่มันก็อาจจะนำมาซึ่งการแตกนะสเตรสความเค็มตกค้างอาจจะเยอะนะในบริเวณที่มีพวกแร่พวกนี้อยู่นะครับในเมลนะตอนที่มันเย็นตัวนะประเด็นที่พูดถึง crystallization เนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าไอตัวเมลเองเนี่ยนะครับตอนมันเย็นตัวเนี่ยนะถ้ามันเพอร์เฟกต์ตามหลักทฤษฎีกลาสเนี่ยมันก็ต้องไม่มี crystallization เนื่องจากว่าพอความหนืดสูงนะมันก็ bypass ที่ melting ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็น super cool liquid แล้วสุดท้ายก็กลายเป็น glass solid นะแต่ถ้าเกิดมี crystallization แปลว่ามันตกผลึก phase ก็คือเป็น crystalline phase นะที่มีผลึกอยู่นะครับอาจจะส่งผลเสียแหละนะครับเพราะว่ามันแก้มก็ไม่ใสอ่ะหรือถ้ามันใสเนี่ยมันมีบางบริเวณเล็กๆเนี่ยที่มีผลึกอยู่และผลึกตัวนี้จะก่อให้เกิดความเค้นตกค้างแล้วจะทำให้บริเวณนั้นเป็น weak point ได้นะครับอันนี้หายากด้วยสายตาจะมองไม่เห็นนะครับส่องกับแดดเอาขวดแก้วส่องกับแดดอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นนะครับอาจจะต้องผ่านพวกกล้องจุลทรรศน์อะไรพวกนี้นะครับกำลังขยายสูงอาจจะเห็นนะครับดีเฟกต์ประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยนะครับเรียกว่าการเกิดสไตรเอนะครับสไตรเอนี่เป็นคำศัพท์ที่อธิบายถึงเป็นกลาสที่มันมีรอยนะครับมีรอยเป็นริ้วๆนะครับเป็นริ้วๆเหมือนมันกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับประมาณนี้ในเนื้อ solid แต่จริงๆมันเป็นของแข็งละแต่เดี๋ยวว่ามันอาจจะมีการเคลื่อนที่ในสเตทที่เป็นลิควิดเนิร์ดนะครับแต่พอมันแข็งตัวเนี่ยเราจะเห็นไอ้ริ้วๆเนี่ยอยู่ในเนื้อแก้วนะครับซึ่งก็จะทำให้แก้วเนี่ยมันไม่ใสไม่เพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็อาจจะมีความเค้นในแต่ละบริเวณนะครับมันแตกต่างนะคือความยูนิฟอร์มมันก็จะไม่ได้นะการประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ3เรื่องเนี้ยนะครับก็ลองไปดูนะครับอันนี้ก็ให้ไปดูในนะครับเวลาว่างกันเองนะครับว่าประเด็นไหนที่จะนะครับมันก็ขยายความแล้วกันที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยที่จะทำให้มันเกิดพฤติกรรมอย่างที่บอกนะครับนะในส่วนของเรื่องไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันมีประเด็นนึงนะครับเรื่องของ crystallization เนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ว่าสิ่งที่ crystallization อาจจะเกิดมาจากไอ้ตัว refractory อ่ะที่มันละลายลงมานะเกิดจากโคโรชันลงมาผสมใน glass melt นะครับแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มในการก่อ nucleation แล้วก็เกิดเฟสผลึกบางชนิดนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะมีตัวอย่างหนึ่งก็คือมันนะครับมันมีเศษอลูมิเนียมติดมาอลูมิเนียมเมทัลนะครับมันอาจจะมากับพวกขวดก็ได้สมมติเขารีไซเคิลอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้เนี้ยฝานะครับขวดเนี้ยมันจะมีฝาเนาะเวลาเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ขอบมันนะเวลาเราหมุนฝาอลูมิเนียมทิ้งกันไปมันก็จะมีไอ้อลูมิเนียมเกาะอยู่ด้านข้างเนาะนึกออกเนาะพวกขวดเครื่องดื่มอ่ะแล้วเขาเอามันออกไม่หมดนะตอนเขาทุบมันออกเนี่ยแล้วเขาก็ดีดมันออกไม่หมดนะครับปกติเขาจะดีดมันออกนะครับเขาจะมีเครื่อง eddy current น่ะมันจะวิ่งผ่านสายพานนะแล้วมันเป็นกองเศษแก้วเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บดทุบ
นะครับแล้วมันก็จะมีวงอลูมิเนียมอ่ะหรืออาฝาอะไรที่มันปนมาเนี่ยเขาจะมีเครื่องดีดไอ้โลหะตัวนี้ดีดทิ้งนะโดยใช้เอ็ดดี้เคอร์เรนต์นะสร้างสนามแม่เหล็กดูดีมันออกแต่ว่าบางทีมันกระเด็นออกไม่หมดนะแล้วก็อาจจะติดอยู่บนขอบขวดเงี้ยพอมันไปหลอมกับมันเป็นคาเลตเนาะเป็นเศษแก้วมันไปหลอมในกระบวนการนะประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่ามันติดเข้าไปนะครับแล้วมันไปหลอมเสร็จมันไปเกิดนี่เป็นเกิดเป็นเฟสนะครับที่เรียกว่าเป็นเฟสซิลิคอน SI เลยเป็นซิลิคอนสเฟียร์นะเป็นเฟสเล็กๆนะและตัวนี้เป็นตัวสร้างเขาเรียกความเค็นนะที่สูงให้กับบริเวณนะครับเนื้อแก้วรอบๆมันนะครับจะเป็นตัวก่อทำให้เกิดการแตกได้นะครับอันนี้ก็ผ่านกล้องจุลทรรศน์เหมือนกันนะครับก็มีเคสประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนาะส่วนคริสตัลไลเซชันนะครับในบางงานถ้าต้องการประโยชน์ก็พูดถึงเรื่องกลาสเซรามิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นเครือผลึกอะไรเงี้ยที่เป็นเซรามิกแล้วมีเครือผลึกอาจารย์นิติอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะก็อันนี้คือเอาประโยชน์มาใช้แต่ว่าถ้าเป็นเคสที่เราพูดกันวันนี้ก็คือเราไม่อยากมันเกิดนะส่วนสไตรเอก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นริ้วๆบางทีมองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับเนื่องจากว่าเอาไปส่องกระแดดดีๆนะจะเห็นว่าเนื้อแก้วมันไม่เนียนมันเป็นริ้วๆเหมือนมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าก็คือมันเกิดจากตอนที่มันลิควิดเนี่ยนะมันมีการโฟลว์แบบเทอร์บูลเลนต์น่ะมีนะครับอันเนื่องมาจากลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวเมลนะครับแล้วก็ทำให้มันมีเรื่องสเตรสด้วยนะครับตกค้างที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวโปรดักต์ไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสไตร์เอนะครับแล้วก็ประเด็นที่ทำให้มันเกิดจริงๆก็มีหลายประเด็นอยู่นะครับแต่รวมๆก็คือเรื่องการไหลของกลาสเมลนั่นเองนะครับ